บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดคำเตือนของผักที่ห้ามกินดิบๆบ้างก็ว่ากินไข่คนกับมะเขือเทศดิบจะก่อให้เกิดอันตรายและถ้าหากเป็นไปได้ให้เลือกกินแครอทสุกมากกว่าแครอทสดเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5กินไข่คนมะเขือเทศดิบอันตรายจริงหรือสำหรับสารพิษที่ว่าเนี่ยค่ะคือสารพิษที่ชื่อว่าโซลานีนค่ะถึงจะเป็นมะเขือเทศดิบแต่ว่ามีปริมาณที่น้อยมากมีการผ่านความร้อนด้วยค่ะดังนั้นปริมาณโซลานีนเนี่ยซึ่งมีน้อยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็จะน้อยลงไปอีกค่ะจนแทบจะไม่มีความเป็นพิษต่อร่างกายเลยก็เลยยังไม่อยากให้แชร์ต่อค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดข้อตื่นตระหนกในการบริโภคมะเขือเทศได้สรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนยังไม่ควรแชร์ต่อนะครับในมะเขือเทศดิบหรือมะเขือเทศที่ผลยังเป็นสีเขียวและมีเนื้อแข็งมีสารพิษที่ชื่อว่าโซลานีนและโทมาทีนอยู่อย่างไรก็ตามข่าวที่แชร์กันนี้มีการพาดหัวที่สร้างความตื่นตระหนกเกินจริงอาจสร้างความเข้าใจผิดจึงไม่ควรแชร์ต่อนะครับอันดับที่4พยาธิในลิ้นคนเหตุเพราะกินผักดิบจริงหรือก็จะเป็นระยะตัวอ่อนของพยาธิตืดหมูอาจจะปนเปื้อนจากการที่เราใช้ที่คนเนี่ยเป็นปุ๋ยรดน้ำผักแล้วก็อาจจะปนเปื้อนไปกับผักถ้าเรากินผักที่ไม่ได้ล้างให้สะอาดก็มีโอกาสจะได้รับไข่พยาธิเข้าไปการปนเปื้อนบนผักเนี่ยมันไม่ได้เกาะแน่นนะครับถ้าเราล้างจริงๆเนี่ยล้างให้ทั่วก็มีโอกาสที่จะกำจัดไข่พยาธิพวกนี้ออกไปได้สรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับการกินผักดิบที่ใช้อุจจาระรดเป็นปุ๋ยแล้วล้างไม่สะอาดอาจเสี่ยงเจอพยาธิตัวตืดและก่อให้เกิดอันตรายตามมาดังนั้นก่อนจะกินอะไรควรตรวจสอบแหล่งที่มาและล้างทำความสะอาดอย่างถี่ถ้วนเสมอเพื่อความปลอดภัยนะครับอันดับที่3กินผักสดอันตรายจริงหรือตัวเชื้อแบคทีเรียมันก็จะมีอยู่ในสภาวะแวดล้อมโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่นี้ถ้าเกิดสมมติว่าผักหรือว่าผลไม้สดเนี่ยมันไปปนเปื้อนเชื้อที่มันก่อให้เกิดโรคเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของตัวท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ได้หรือถ้าเป็นปุ๋ยคอกที่หมักไม่สมบูรณ์เนี่ยก็อาจจะมีพวกพยาธิอะไรเนี่ยปนเปื้อนมาแชร์ด้วยความระมัดระวังผักผลไม้ต้องล้างให้สะอาดก่อนการบริโภคนะคะเรื่องที่แชร์มาเนี่ยทำให้ตื่นตระหนกไม่ควรแชร์ต่อค่ะสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับการกินผักสดสามารถทำได้แต่ทางที่ดีก็ควรจะล้างให้สะอาดทุกครั้งเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกคราบปุ๋ยคราบดินและเชื้อแบคทีเรียและควรเลือกกินผักที่ไม่ฉีดสารเคมียาฆ่าแมลงก็จะดีต่อสุขภาพของเรานะครับอันดับที่2กินแครอทสุกดีกว่าแครอทสดจริงหรือจริงค่ะกินสุกจะได้ปริมาณเบต้าแคโรทีนเยอะกว่ากินดิบการที่เราต้มสุกเนี่ยผนังของเซลล์ของแครอทเนี่ยแตกออกทำให้เบต้าแคโรทีนเนี่ยถูกดูดซึมที่ลำไส้เราได้เยอะกว่าเขาบอกว่าการทานแครอทดิบเป็นการทานที่ผิดไม่ผิดหรอกค่ะกินดิบมันก็มีประโยชน์แบบนึงกินสุกก็มีอีกแบบนึงกินดิบเนี่ยดูดซึมได้ประมาณ 25% กินสุกเนี่ยจะได้มากถึง 50% แนะนำว่าถ้าทานสุกเนี่ยมันจะดีกว่าแล้วควรต้มนานแค่ไหนครับต้มพอให้มันนิ่มไม่ถึงกับเปื่อยเพราะถ้าเปื่อยเนี่ยเบต้าแคโรทีนจะออกมาละลายอยู่ในน้ำเราต้องทานไอ้น้ำซุปอันนั้นด้วยแต่ถ้าจะเอาไปประกอบอาหารอย่างอื่นเอาแค่พอสรุปแล้วเรื่องนี้จริงแชร์ต่อได้นะครับการนำแครอทไปต้มให้สุกจะทำให้ผนังของเซลล์ของแครอทแตกออกและช่วยให้ร่างกายเราดูดซึมสารเบต้าแคโรทีนได้ง่ายขึ้นถึงแม้การกินแครอทดิบจะไม่มีอันตรายแต่การกินแบบสุกๆก็มีประโยชน์กว่าจริงอย่างที่แชร์กันนะครับและอันดับที่1ผักที่ไม่ควรกินดิบจริงหรือมันมีอยู่จริงค่ะแต่ว่าแล้วแต่ชนิดของผักแล้วก็แล้วแต่กลุ่มที่เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยด้วยค่ะข้อควรระวังของผักดิบนั้นมี3ปัจจัยต้องพิจารณากลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่ประเภทสารพิษหรือยาฆ่าแมลงกลุ่มที่2สารต้านโภชนาการและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นพวกเชื้อจุลินทรีย์ค่ะโดยเฉพาะบุคคลในกลุ่มเสี่ยงคนที่มีโรคประจำตัวประเภทไฮโปไทรอยด์การทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติหรือว่ามีปัญหาเรื่องการดูดซึมก็ควรจะระวังการรับประทานผักดิบบางประเภทในเด็กในคนชราแล้วก็หญิงมีครรภ์ร่างกายจะค่อนข้างมีกลไกการกำจัดสารพิษได้น้อยกว่าหน่อไม้ก็ห้ามกินดิบหน่อไม้ห้ามกินดิบค่ะจะมีสารที่เรียกว่าไซยาไนด์คือถ้าต้มสักประมาณ10นาทีเนี่ยก็จะสามารถลดความเป็นพิษได้ถึง 90% สรุปแล้วเรื่องนี้แชร์ต่อได้แต่ต้องอธิบายข้อมูลให้ครบด้วยนะครับคนที่มีโรคประจำตัวประเภทไฮโปไทรอยด์หรือมีปัญหาเรื่องการดูดซึมควรระวังการกินผักดิบบางประเภทส่วนคนที่ไม่มีโรคประจำตัวสามารถกินผักดิบได้แต่ให้ระวังเรื่องอันตรายจากยาฆ่าแมลงและสารเคมีที่อาจตกค้างอยู่นะครับผักหลายชนิดกินดิบแล้วมีประโยชน์และบางชนิดกินสุกก็อาจเพิ่มประโยชน์อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังคือควรล้างผักให้สะอาดตรวจสอบแหล่งที่มาของผักก่อนจะนำมารับประทานหรือประกอบอาหารเพื่อความปลอดภัยและเลี่ยงอันตรายที่อาจแฝงอยู่นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์